ดีค่ะหมอชื่ออาจารย์แพทย์หญิงจิตติมาบุญเกิดจากสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะถ้าหกล้มเกิดขึ้นแล้วนะคะควรทำอย่างไรก่อนอื่นหมอก็อยากจะพูดให้ฟังว่าสาเหตุของการหกล้มหลักๆซึ่งเป็นสาเหตุทางร่างกายของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างนะคะเผื่อทุกท่านจะได้ลองพิจารณากันดูหลักๆแล้วมีทั้งหมด3เรื่องเรื่องที่1เป็นเรื่องของความเสื่อมทางร่างกายของผู้สูงอายุในวัยสูงอายุร่างกายเราจะมีความเสื่อมซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นกระดูกและกล้ามเนื้อกระดูกก็จะบางลงหรือในผู้หญิงก็จะเกิดภาวะกระดูกพรุนแล้วก็กล้ามเนื้อโดยเฉพาะมวลกล้ามเนื้อก็อาจจะลดลงทำให้การเดินการทรงตัวนั้นผิดปกตินอกจากกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วก็ยังมีสายตาที่กล่าวให้ฟังนะคะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของต้อกระจกต้อหินแล้วประสาทหูก็เสื่อมได้อีกด้วยทำให้การทรงตัวนั้นผิดปกติบางท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่ามีเวียนศีรษะหรือบ้านหมุนเกิดขึ้นเคยได้ยินไหมคะที่ว่ามีหินปูนหลุดมีน้ำในหูไม่เท่ากันอันนั้นก็เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทในหูส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะแล้วก็หน้ามืดได้สาเหตุที่2เกิดจากโรคเรื้อรังในวัยสูงอายุโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยๆจะมีโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคข้อเสื่อมโรคไขมันในเลือดสูงการที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคทำให้ผู้สูงอายุต้องรับประทานยาหลายชนิดยาหลายชนิดนั้นบางครั้งก็จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาทำให้เกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นอย่างเช่นโรคเบาหวานก็เป็นโรคหนึ่งที่ถ้าทานยาหลายตัวอาจจะทำให้ผู้สูงอายุมีอาการน้ำตาลต่ำได้ง่ายก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งได้ที่ทำให้หกล้มอย่างที่3การแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างในวัยสูงอายุที่มีความเสื่อมทางร่างกายมีโรคเรื้อรังอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโรคแทรกซ้อนอย่างเช่นถ้าเป็นโรคทางกระดูกและข้อก็อาจจะเกิดเป็นการทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการอ่อนแรงมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเป็นโรคเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดที่เป็นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้หลอดเลือดสมองตีบเกิดอาการไม่มีแรงหรือว่าไม่รู้ตัวสติขึ้นมาก็เกิดการหกล้มได้หรือเกิดภาวะน้ำข้างในสมองโรคอัลไซเมอร์ทำให้การทรงตัวผิดปกติความคิดความจำผิดปกติดังนั้นลองให้ท่านลองคิดกันดูนะคะว่าเราอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งเป็นสาเหตุทางร่างกายหากพบสาเหตุก็ควรจะรีบไปพบคุณหมอนะคะเพื่อที่ให้หมอตรวจและรักษาได้ทันท่วงทีสำหรับการดูแลเบื้องต้นหมอแนะนำอันดับแรกเลยอยากให้ทุกท่านพิจารณายาที่ทานอยู่ว่ามีผลต่อจิตประสาทหรือเปล่าหากยาที่ทานอยู่มีผลต่อจิตประสาทอย่างเช่นกลุ่มยานอนหลับยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดที่อาจจะทำให้เกิดอาการมึนงงแนะนำว่าให้พยายามลดการทานยาเหล่านั้นปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะลดปริมาณยาหรือเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นยากลุ่มโรคเบาหวานก็อีกกลุ่มนึงนะคะที่เมื่อกี้พูดให้ฟังว่าอาจจะทำให้น้ำตาลต่ำหากมีอาการใจสั่นเหงื่อออกง่ายรู้สึกหิวบ่อยๆอันนี้อาจจะเป็นจากภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดได้ก็ควรจะปรึกษาหมอเพื่อที่จะลดปริมาณยาสุดท้ายนะคะถ้าท่านมีการหกล้มโดยเฉพาะถ้าหกล้มซ้ำๆหกล้มแล้วมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเลยที่หกล้มแล้วจะเกิดการบาดเจ็บรุนแรงกลุ่มผู้สูงอายุที่หกล้มซ้ำเหล่านี้หมอแนะนำเลยนะคะว่าควรจะมาตรวจเพื่อที่จะประเมินอย่างละเอียดแล้วก็ให้การดูแลรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เรามีทีมแพทย์ที่ดูแลกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงโดยเฉพาะหากท่านสนใจก็สามารถติดต่อแจ้งให้กับคุณพยาบาลหรือว่าแพทย์ที่ตรวจท่านทราบเพื่อที่จะนัดเข้ามาตรวจที่คลินิกป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุนี้นะคะ